ล่าสุดทราบข่าวว่าคุณพ่อกระดูกแตกหลายส่วนเลยคือเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงเอ่ยค่ะก็วันนั้นคุณพ่อเข้าห้องน้ำอะค่ะเมื่อประมาณ3 อาทิตย์ก่อนเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นล้มแบบก้นกระแทกอะค่ะทีนี้วันรุ่งขึ้นก็เลยพาคุณพ่อไปหาหมอเพราะว่าคุณพ่อปวดมากคุณหมอก็เอ็กซเรย์ก็พบว่ากระดูกสะโพกค่ะแตกก็เลยพักฟื้นอยู่ที่บ้านค่ะแต่พอพักฟื้นอยู่ที่บ้าน2 อาทิตย์พ่อเขาก็เริ่มแบบขยับตัวได้เขาก็คิดว่าเขาหายแล้วค่ะเขาก็เลยลุกขึ้นมาเดินทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยออกไปเล่นกีตาร์ข้างนอกพอไปเล่นกีตาร์ข้างนอกแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาก็รู้สึกว่ากระดูกเขาว่ามันเจ็บมันปวดมากค่ะพอเขาขยับเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาปวดแบบจะร้องไห้เลยค่ะเจ็บมากก็เลยคุยกันกับที่บ้านว่าจะเอายังไงดีมันเหมือนกับพากลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมอะค่ะที่ไปเอ็กซเรย์เขาก็เอ็กซเรย์พ่อใหม่อีกรอบแล้วเขาก็บอกว่ากระดูกพ่อค่ะไม่แตกแล้วติดแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาเลยสันนิษฐานว่าพ่อเป็นมะเร็งก็เลยตรวจรอบหนึ่งตรวจเชื้อมะเร็งก็ไม่เจอเชื้อมะเร็งค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นพ่อเขาก็แบบปวดไม่ไหวแล้วค่ะเราก็เลยพาเขามาที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อมาหาอาจารย์หมอค่ะอาจารย์หมอก็บอกว่าให้ทำ MRI เลยใช่ก็เลยย้ายพ่อไปทำ MRI ที่โรงพยาบาลแล้วพ่อเอ็มทำ MRI มาหมอก็บอกไปค่ะว่าคุณพ่อพบกระดูกแตก3 จุดก็คือที่ก้นกบแล้วก็ที่ปีกสะโพกแล้วก็หัวเน่าค่ะแต่ก็คือแตกเลยแต่ว่าคืออาการต่างๆคือก็ปวดมาโดยตลอดตั้งแต่2 อาทิตย์ที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านใช่ปวดมากค่ะคือขยับไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าคือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าอาการช้ำหรืออะไรอะไรอย่างนี้ที่คาดการเอาไว้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าแบบช้ำแบบว่าล้มมันก็เลยกล้ามเนื้อกระแทกอะไรเงี้ยค่ะไม่คิดว่าแบบมันจะแตกอีกอะค่ะใช่อย่างพอตอนคุณหมอ MRI แบบว่ามาแล้วแบบพบว่าแตก3 ส่วนแล้วแบบมีความแบบอันตรายยังไงบ้างคะคุณหมอบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะที่พ่อไม่ได้เป็นมะเร็งที่กระดูกสันหลังเพราะตอนแรกที่ทำ MRI คุณหมอเขาหาเชื้อมะเร็งค่ะเพราะว่าพ่อปวดผิดปกติค่ะแต่ปรากฏว่าหมอบอกว่าอันนี้คือข่าวดีนะคะเพราะว่ามันสามารถพักแค่เดือนนึงแล้วก็ถ้ากระดูกแตกแล้วมันเชื่อมได้เองเนี่ยก็คือหายกลับมาเดินได้เลยค่ะณตอนนั้นคือใจเราแบบว่าแอบแบบว้าวุ่นเลยไหมคะแบบว่าเอ๊ะพ่อล้มแล้วไปลามไปถึงมะเร็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตอนแรกใจหายมากแต่ว่าก็อธิษฐานตลอดว่าแบบขอให้พ่อไม่เป็นอะไรที่ร้ายแรงนะคะแต่ก็รู้สึกวางใจนะรู้สึกว่าพ่อไม่น่าจะเป็นอะไรร้ายแรงอะค่ะแต่ว่าพอรู้ว่าแตก3 จุดก็สงสารนะคะเพราะว่าพ่อเขาปวดมากเลยอะค่ะอย่างตอนนั้นที่คุณหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งเพราะด้วยอาการปวดที่มันค่อนข้างแบบว่าคือพ่อเขาปวดแบบร้องไห้ปกติพ่อหนูแบบแข็งแรงมากเลยนะคะคุณหมอบอกพิเศษผนึกเพิ่มเติมอะไรไหมคะว่าแบบอาการมันใกล้เคียงมะเร็งยังไงถึงมันจะต้องแบบว่าวิเคราะห์หรือแบบสันนิษฐานถึงตรงนั้นนะคะที่คุณหมอเขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่าความเจ็บปวดของการที่เป็นถ้าเกิดเขาบอกว่าแค่ก้นกบแตกตอนแรกอะตอนสแกนนะคะเขาเห็นก้นกบแตกเขาบอกถ้าเป็นแค่ก้นกบแตกอะมันไม่น่าจะเจ็บขนาดนี้เขาเลยทำ MRI 2 รอบเลยค่ะทุกอย่างก็ออกมาแค่ว่าแบบว่าก้นกบ3 จุดใช่อันนี้คือไม่ต้องผ่าตัดอะไรนะคะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่ากระดูกที่แตกมันยังยึดอยู่กับตัวแม่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข่าวร้ายคือถ้ามันแบบไม่ได้ยึดกับตัวแม่ค่ะอันนั้นจะต้องผ่าแต่ทีนี้มันแตกแต่ว่ามันยังอยู่กับที่มันไม่ได้เคลื่อนไปไหนก็เลยไม่ต้องผ่าตัดค่ะวิธีการรักษานะตอนนี้คือต้องยังไงบ้างอะคะกินยาหมอให้ครบค่ะหมอให้ยามาแบบเยอะมากแล้วก็ถ้ากินยาครบก็คือไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องระวังไม่ให้คุณพ่อล้มด้วยค่ะอย่างตอนนี้คือต้องเซฟยังไงบ้างคะคุณพ่ออยู่เฉยๆหรือว่าแบบว่าทานอาหารแบบไหนอะไรยังไงคะห้ามขยับขยื่นตอนนี้ต้องมีคนดูแลคุณพ่อ24 ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเวลาจะลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็ลำบากค่ะต้องประคองท่านไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะอย่างตอนเราพอแบบคุณพ่อด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วแบบพอแบบวูบในห้องน้ำจนแบบเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วแบบใจหายเลยไหมคะใจหายค่ะตอนที่รู้ว่าล้มก็ถามว่าหัวกระแทกไหมเขาบอกว่าหัวไม่กระแทกแต่กระแทกที่ตูดเขาอันนี้ค่ะก็เลยโล่งว่าโอเคเพราะว่าคนแก่ถ้าหัวกระแทกมันไม่ดีอะค่ะ
อย่างตอนนี้อาการทุกอย่างเป็นยังไงบ้างล่ะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ที่คุณหมอให้ยาแล้วก็พักอยู่ที่เตียงไม่ลุกไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ความปวดก็ลดน้อยลงจากวันแรกค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ